เป็นโทนส้มเหลืองทองอยากให้ทุกคนดู how to นี้จริงๆคือแบบเราชอบลุคนี้มาก Oh just like a breeze I don't be say like a sneeze oh, I don't be see อันยองสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้หันไปดูว่าแบบฉันเปิดไมค์หรือยังสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านก็คือวันนี้เราเอาลุคแบบเกาหลีมาเสิร์ฟอีกแล้วลุควันนี้ก็คือเป็นเกาที่จัดเต็มแล้วก็เป็นโทนส้มเหลืองทองคือวันนี้เราแต่งตาแบบแอบจัดเต็มมากนิดนึงอยากให้ทุกคนดู how to นี้จริงๆคือแบบเราชอบลุคนี้มากรู้สึกว่าเซลฟี่แล้วแบบปังมากยังไงถ้าดูจบคลิปนี้แล้วก็ฝากให้คะแนนด้วยนะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มาบอกกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดสั่นกระดิ่งเราอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะเพราะเดี๋ยวนี้ YouTube จะแบบไม่ค่อยขึ้นฟีดแล้วเว้ยทุกคนเราแบบเสียใจมากอยากจะเห็นคลิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกันนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปเริ่มแต่งหน้าเดี๋ยวเราจะย้อนไปให้ดูสกินแคร์ที่เราใช้นิดนึงเพราะว่าเราใช้สกินแคร์ตัวออกใหม่ที่แบบมันน่าลองมากอะไปดูกันเลยก่อนแต่งหน้าก็มาลงสกินแคร์กันก่อนนะทุกคนก็คือเรามีแบรนด์ใหม่มาแนะนำอลิเซ่กล่องส้มอันนี้เลยคือหรูหรามากแบรนด์นี้ก็คือมีคุณสีรินต้าเจนเซนเป็นแบรนด์เอ็มบาสเดอร์เลยแล้วก็เขามีบำรุงถึง4สเต็ปสเต็ปแรกก็คืออลิเซ่เฟเชียลคลีนซิ่งเจลตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนนะที่มีฟองแบบเนื้อละเอียดแล้วก็ฟองน้อยหลังล้างเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกแบบไม่แห้งตึงแล้วก็ผิวยังมีความชุ่มชื้นไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้และสารสกัดหลักของเขาค่ะทุกคนน่าสนใจมากก็คือมีออร์แกนิกซิตรัสทีทีออยล์คริสตัลโทเมโทสเต็ปนี้นอกจากล้างสะอาดแล้วผิวไม่แห้งตึงแล้วผิวชุ่มชื้นแล้วก็ยังมีบำรุงในตัวด้วยนะช่วยเรื่องรอยแดงรอยดำได้สเต็ปต่อไปลงเป็นอลิเซ่มิราเคิลบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้เป็นน้ำตบเซรั่มแบบ2 in 1ก็คือเป็นทั้งน้ำตบและเซรั่มในขั้นตอนเดียวเลยแนะนำว่าอะไรรู้ไหมเอาไว้ใช้ก่อนที่จะลงเป็นสเต็ปครีมเขาจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแบบคูณ2ส่วนผสมหลักคือน้ำมันม้ากิกก้าไวท์แพลงก์ตอนพิเทอร่ามันเป็นอะไรที่แบบบางเบาซึมไวแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นดีๆแล้วก็ไม่หนักผิวเขาก็จะช่วยลดริ้วรอยทำให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำสร้างคอลลาเจนแล้วก็ฟื้นฟูให้ผิวเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงจ้าสเต็ปต่อไปอาริเซ่พรีเมียมฮอสออยล์แอนด์สเนลไวท์ครีมตัวนี้คือเป็นครีมน้ำมันม้าแบบออลอินวันก็คือเป็นได้ทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมแล้วก็สลีปปิ้งมาสก์เนื้อก็คือไม่มันและก็ไม่เหนียวเหนอะหนาด้วยมีความยืดหยุ่นแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆนะเขาวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรให้เหมาะกับผิวคนไทยโดยเฉพาะด้วยแล้วก็ไม่มีสารอันตรายค่ะส่วนผสมหลักก็คือน้ำมันม้าเลยเมื่อหอยทากแล้วก็กิก้าไว้แล้วก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆเนี่ยมากกว่าอีก22ชนิดเลยและนำเข้าจากประเทศเกาหลีด้วยได้รับมาตรฐานจากฝรั่งเศสแล้วว่าเป็นสารสกัดธรรมชาติที่เป็นออร์แกนิกตัวนี้ทุกคนก็จะช่วยได้ตั้งแต่เรื่องความชุ่มชื้นช่วยเรื่องริ้วรอยช่วยเรื่องจุดด่างดำเรื่องความหมองคล้ำแบบผิวไม่กระชับหรือว่าผิวระคายเคืองอะไรเงี้ยก็ช่วยได้สเต็ปสุดท้ายกันแดดเป็นไอเทมของอลิเซ่ที่เราชอบที่สุดAlice Matte and Light Sunscreen Protection Cream SPF 50+ PA 4+ นอกจากจะกันแดดสูงแล้วตัวนี้ก็คือ Anti Blue Light ก็คือป้องกันแสงสีฟ้าแล้วก็ Anti Pollution ก็คือป้องกันแบบฝุ่น PM 2.5 ได้เนื้อเขาจะเป็นสีขาวออกขุ่นๆจะบอกว่าเขาไม่ได้มีสีที่ทำให้หน้าลอยนะทุกคนไม่ต้องกลัวทาแล้วไม่ทิ้งความมันด้วยนะแต่ว่ามีความชุ่มชื้นมากเลยแล้วก็ให้ความรู้สึกสบายผิวมีเทคโนโลยีซอฟต์โฟกัสที่ทำให้เนื้อครีมเนี่ยเกลี่ยง่ายมากๆส่วนผสมหลักจากต้นอ่อนทานตะวันชาเขียวแล้วก็ดอกดาวเรืองนะหลังลงตัวนี้เรารู้สึกว่าผิวมันมีความแบบผ่องขึ้นเพราะว่าเขาช่วยกระจายแสงแล้วก็เบลอรูขนได้แล้วก็ช่วยทำให้เมคอัพเราอะติดทนด้วยมีที่วัตสัน Eve & Boy Lazada Shopee หรือว่าช่องทาง Official ของแบรนด์เลยเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ใน description แบบซองเนี่ยจะมีเป็นตัวเซรั่มกับตัวครีมใครอยากลองเทสแบบในปริมาณที่น้อยก่อนก็ไปตามกันได้นะจ๊ะทุกคนผิวพร้อมแล้วไปแต่งหน้ากันเลยจ้ามาเริ่มกันที่สเต็ปแรกเลยค่ะทุกคนใช้เป็นฟาวเดชั่นของ IT Cosmetic นะตัวนี้จะบางเบาแล้วก็เป็นรุ่นที่เหมือนผิวจริงมากๆก็เดี๋ยวจะลงให้ดูข้างนึงก่อนนะจ๊ะก็ปกปิดระดับบางเบาจนถึงกลางได้เลยนะป๊อปจะใช้กับฟองน้ำนี่เหมือนผิวไหมทุกคนเนียนมากแล้วก็จะตบด้วยคอนซีลเลอร์ของ Tarte รุ่นนี้คือปกปิดดีมากเป็นคอนซีลเลอร์ที่เลิฟมากๆอันนึงเลยปาดไปเลยตรงสิวนะแล้วก็ใช้ฟองน้ำเนี่ยเกลี่ยแท็บบอกเลยว่ากริบมากค่ะนี่
เนียนแล้วก็เดี๋ยวจะลงอีกข้างหนึ่งโอ้ my god ฉันทำหกใส่ชุดร้องไห้เสียใจแล้วก็ลงอีกข้างหนึ่งเลยจะเห็นได้ว่าลุคเนี้ยจะลงฟาวเดชั่นแบบไม่หนามากนะแล้วก็ลงที่ปากด้วยให้ซิดไปเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นของ3พับดำมากไม่แปลกใจถ้าสิวจะขึ้นอ่ะทาไปทั่วๆใบหน้าเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องทาหนามากนะเพราะเดี๋ยวเราจะลงคอนซีลเลอร์อ่ะตบที่ตัวแล้วมาตบที่หัวเฮ้ยผิดจุดหรือเปล่าอ่ะมาที่คอนซีลเลอร์เราใช้ของ Rare Beauty เราจะเลือกสีที่สว่างกว่าผิวเยอะๆหน่อยอันนี้เราลองเทียบฟาวเดชั่นที่เราใช้กับคอนซีลเลอร์ที่เราลงให้มันสว่างกว่ากันประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ทาเฉพาะจุดนะทาตรงหน้าแก้มตรงร่องคางแล้วก็ตรงร่องแก้มนะจ๊ะแล้วก็ตรงโหนกคิ้วแล้วก็ตรงดั้งด้วยเพื่อที่จะให้หน้าเราพุ่งขึ้นเห็นไหมว่าข้างที่ลงเนี่ยหน้ามันจะดูแบบพุ่งกว่าแล้วก็ทำอีกข้างนึงเหมือนเดิมเท่านี้หน้าก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะจ๊ะโอ้โหสวยแล้วก็ตบแป้งทับอีกเล็กน้อยเทรนตามด้วยคอนซีลเลอร์อันนี้เราจะทาบนเปลือกตาเพื่อที่จะให้สีอายแชโดว์เนี่ยมันชัดขึ้นนะหรือว่าจะใช้อายไพรเมอร์กันก็ได้Eyeshadow ใช้ของ Shade 2 Blush 2นะอันนี้ก็จะเป็นโทนส้มๆมีสีทองมีสีชมพูสวยมากมีทั้งแมตต์แล้วก็ชิมเมอร์เลยเราจะลงเป็นสีสว่างก่อนนะอันนี้จะออกครีมๆมุกๆหน่อยลงทั่วเปลือกตาแล้วก็ด้านล่างเลยแล้วก็จะใช้ Eyeshadow ของ MAC อันนี้แหละเพราะว่ามันมีสีเหลืองเราจะใช้สีเหลืองในการช่วยทำให้สีส้มเนี่ยมันดูสว่างขึ้นลงที่เดิมเลยตรงเปลือกตาแล้วก็ด้านล่างนะจ๊ะแบบเบลนฟุ้งๆตามด้วยสีส้มสีนี้เป็นเมนหลักของลุคนี้นะก็จะลงที่เดิมเลยบนเปลือกตาแล้วก็ด้านล่างสเต็ปที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเน้นลงแบบฟุ้งๆหน่อยนะเสร็จแล้วก็จะได้โทนส้มอมเหลืองที่ดูเป็นแบบโทนร้อนทะเลทรายเบาๆนะตามด้วยสีน้ำตาลอมแดงนะอันนี้จะลงให้แคบลงให้ชิดกับขอบเปลือกตาที่สุดแล้วก็ตรงช่วงปลายเนี่ยเราจะลงให้มันแบบเป็นหางที่เฉียงขึ้นนิดๆแล้วก็เบนด้วยแปรงหัวใหญ่อีกทีนะเพิ่มความนัวเพิ่มความฟุ้งจ้าเสร็จแล้วก็ติดตา2ชั้นกันหน่อยให้ตาดูกลมโตขึ้นอันนี้ใช้แบบตาข่ายนะจำไม่ได้แล้วว่าของยี่ห้ออะไรใช้คู่กับกาวติดขนตาของ Cosmic ได้เลยใช้สีน้ำตาลอันเดิมคู่กับแปรงที่หัวเล็กที่สุดนะเขียนใต้ขอบตาล่างสร้างเป็นถุงใต้ตา Dolly Eye เบาเสร็จแล้วก็ตบด้วยอายแชโดว์สีทองแบบมีชิมเมอร์ตรงกลางตาแบบนี้เลยให้ตาดูมีมิติมากขึ้นอายไลเนอร์ใช้ของ Peripera อันนี้ดีมากนะทุกคนหัวแหลมเวอร์เราจะเขียนเฉียงขึ้นนิดๆเขียนเส้นไม่หนามากนะเน้นปลายแบบเฉียงขึ้นแล้วก็เขียนหัวตาให้แหลมลงมาด้วยทำให้ตาดูเฉียวขึ้นเสร็จแล้วก็กลับมาที่สีน้ำตาลแดงเข้มเมื่อกี้นะลงเพื่อที่จะเชื่อมเส้นระหว่างหางตากับด้านล่างให้มันสมูทกันมากขึ้นเสร็จแล้วตามด้วยความลับแห่งจักรวาลก็คืออายไลเนอร์อันเดิมแท่งเดิมเอามาเขียนขนตาเสมือนเราปัดมาสคาร่าให้ยาวไปถึงดาวอังคารเขียนแบบเล็กๆ เลยนะทุกคนให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดเราต้องเขียนแบบเว้นช่องไฟแล้วก็ต้องเขียนตามองศาของเส้นขนที่มันจะเป็นไปได้ด้วยนะทุกคนไม่ใช่เดี๋ยวชี้ไปทางซ้ายชี้ไปทางขวาแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะแทนก็จะประมาณนี้เลยลุคนี้เราจะเติมหางอีกนิดนึงให้ขนตาล่างเนี่ยมันยาวขึ้นนะให้ดูเหมือนตาเรายาวหน่อยก็จะประมาณนี้อ่ะเติมจ้ะขนตาหนามมากเสร็จแล้วตามด้วยสีน้ำตาลอันเดิมเขียนทับๆไปนิดนึงให้มันดูแบบไม่แข็งเกินดูระมุนดูเนียนๆเสร็จแล้วก็อย่าลืมที่จะเบลนด์ค่ะพี่เบลนด์ชลาทิศต้องเข้านะอ่ะเบลนด์เพื่อความฟุ้งสวยแล้วก็ใช้สีขาวมุกแตะตรงหัวตาเพิ่มความสว่างขนตาปลอมใช้เป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะเราจะตัดแบ่งช่อเราจะใช้ประมาณ3ช่อนะติดแบบเว้นช่องไฟเพื่อให้มันดูละมุนนะจ๊ะลุคนี้ดูเป็นธรรมชาติลงโทษก็จะได้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองเทียบให้ดูว่าถ้าเราติดแบบแบ่งช่อกับแบบติดทั้งแผงจะต่างกันยังไง
ก็จะแบบคนละฟีลลิ่งกันนึกออกไหมใครที่เบื่อการติดขนตาทั้งแผงก็ลองใช้เทคนิคนี้ดูได้เลยคิ้วอันนี้เป็นของแบรนด์จีนนะดีมากเลยคือเราชอบตรงที่มันเขียนแบบเป็นเส้นได้เราจะเขียนให้ดูเหมือนเส้นขนจริงที่สุดเป็นการเติมเส้นในช่องว่างตรงไหนที่ไม่มีขนเนี่ยเราก็เติมเข้าไปตรงไหนที่มีขนแล้วเราก็จะไม่ยุ่งนะจ๊ะให้เลือกดินสอเขียนคิ้วที่เขียนได้เส้นเล็กๆแล้วก็เขียนติดง่ายๆนะจะสามารถเขียนแบบนี้ได้ทุกคนก็ลองไปฝึกกันดูมันจะดูเป็นธรรมชาติมากทุกคนขนคิ้ว2มิติก็มาปัดแก้มอันนี้เป็นของซุปเปอร์มัมเป็นแบบแมตต์สีนี้บอกเลยว่าเหมือนยกส้มมาทั้งสวนก็คือส้มมากปัดหน้าแก้มทั้งสองข้างแล้วก็ตรงจมูกด้วยแล้วก็ตบด้วยอายแชโดว์สีเหลืองเบาๆเพิ่มอุณหภูมิให้ผิวไปเลย60องศาเซลเซียสใช้คอนซีลเลอร์อันเดิมของทาร์ตกลบสีปากให้ปากเราซิดไปเลยสิคะโอ้ยเหมือนคนหนาวลุคนี้ใช้ลิปสติก2สีอันนี้เป็นของ For You Too นะรุ่นใหม่เนื้อดีสีละมุนมากลงสีชมพูไปก่อนนะเบาๆแล้วก็ใช้แปรงเบลนให้ฟุ้งแบบสุดๆไปเลยส่วนด้านในเราจะเติมเป็นสีส้มนะจ๊ะทั้งบนแล้วก็ล่างเลยสีคือเข้ากันละมุนมาก2สีนี้สวยใช้ปัดแก้มสีส้มเนี่ยตบเบาๆนะเพิ่มความส้มนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้แต่ยังไม่หมดเพราะเราจะลงลิปกลอสอันนี้คือของ Dior เราเลือกเป็นกลอสที่มีสีส้มนิดๆเพื่อความเข้ากันนะหรือว่าจะใช้เป็นสีใสล้วนก็ได้ไฮไลท์ลุคนี้เราจะประยุกต์เอาสีทองที่เราใช้แต่งตามาลงหัวตาสันจมูกแล้วก็โหนกแก้มนะสีมันเข้ากันสุดๆไปเลยทุกคนขอแต้มขี้แมงวันนิดนึงคนมีก็อยากจี้ออกคนไม่มีก็อยากมีคอนทัวร์เราใช้ของทาร์ตสีนี้ก็คือเป็นสีที่ธรรมชาติมากเราชอบมากตลับนี้น่าจะใช้มาหลายปีแล้วคาดว่าน่าจะหมดอายุไปนานแล้วแต่ก็ยังใช้อยู่ใช้คอนทัวร์ด่างแล้วก็คอนทัวร์กรอบหน้านะขอบหน้าที่เราอยากให้เล็กลงเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวลบนะจ๊ะเป็นเสมือนยางลบลบให้หน้าเราดูเล็กลงนั่นเองลงตรงที่อยากจะให้มันเกิดเงาขึ้นนะเช่นโหนกแก้มใต้คางกรอบหน้าด้านบนกรอบหน้าด้านล่างสังเกตได้จากตรงคางคือเราไม่ชอบที่ตัวเองคางยาวเราก็เลยจะลงแบบตัดให้คางเราดูสั้นลงเสร็จแล้วก็ตามด้วยแฮร์คุชชั่นอันนี้ของ Katie Dor นะสีแบบจึ้งมากเลยเข้มเราก็จะลงปกปิดไรผมทำให้หน้าผากเนี่ยดูแคบลงแล้วก็จะช่วยทำให้หน้าเราดูเล็กลงด้วยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสวย ท้ายนี้ไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนแต่ก็ต้องลาไปก่อนถ้าชอบลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันนะจ๊ะระหวังว่าคลิปนี้จะได้สัก10ไลค์แล้วกันแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย